วันนี้นะครับก็จะมารีวิวครูดคอนโทรลนะครับเป็นตัวล็อกคันเร่งสำหรับตัวรถมอเตอร์ไซค์ที่อาจจะไม่ได้มีระบบครูดคอนโทรลหรือคันเร่งไฟฟ้ามาจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้เราไม่ต้องเกรงมือเวลาเดินทางไกลๆเราต้องเกรงมือเพื่อบิดคันเร่งค้างไว้ตลอดนะครับแต่ว่าถ้ามีตัวนี้มันจะล็อกคันเร่งค้างไว้เลยเราไม่ต้องบิดเลยก็ปล่อยนะฮะเป็นเหมือนระบบครูดคอนโทรลของคันเร่งไฟฟ้านั่นแหละนะครับเราบิดค้างไว้มือก็ไม่ต้องมาเกรงแล้วก็สามารถปลดล็อกได้2วิธีก็คือกดปุ่มนี้นะฮะกดปุ่มนี้ปุ๊บคันเร่งก็จะกลับหรือว่าอีกวิธีนึงก็คือกดเบรกนะครับคันเร่งก็จะกลับเหมือนกันระบบนี้ง่ายๆครับก็เป็นแมคานิกนะครับก็ไม่ได้ต่อพ่วงกับไฟฟ้าของรถอะไรนะครับก็ใช้งานง่ายๆนะครับก็แค่บิดกดล็อกนะคันเร่งจะค้างบิดไม่ได้นะครับพอเรากดเบรกปุ๊บตัวคันเร่งก็จะกลับปุ๊บนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องแล้วบิดให้ดูนะครับว่าคันเร่งมันค้างยังไงบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นรอบเครื่องอันนี้ถ้าเกิดผมบิดคันเร่งปุ๊บมันก็จะขึ้นตอนนี้ผมจะบิดคันเร่งค้างไว้แล้วก็จะล็อกคันเร่งครับผมบิดคันเร่งค้างไว้แล้วนะค้างไว้ล็อกปุ๊บมันก็จะค้างอยู่นี้เลยนี่มืออยู่นี่นะมือไม่ได้กดคันเร่งนะนี่มืออยู่นี่สองมือมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งไม่ได้กดคันเร่งอันนี้ค้างไว้รอบก็จะค้างอยู่เนี่ยนะพอเรากดเบรกปุ๊บรูปมันก็จะลงปกตินี่เร่งค้างไว้กดปึ๊บมันจะได้กดคันเร่งนะก็จะค้างพอเราบีบเบรกปึ๊บเร่งก็จะคืนอย่างนี้ครับหรือว่าบีบค้างไว้ปึ๊บกดปึ๊บกดตรงนี้ปึ๊บรอบก็จะคืนอย่างนี้ครับใช้ง่ายๆครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจผมว่ามีประโยชน์นะเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยเราจะค่อนข้างเมื่อยมือนะครับจากมือที่เราต้องเกรงบิดคันเร่งไว้ตลอดเราบิดปุ๊บบล็อกปุ๊บมันก็จะค้างอยู่นี้เลยค้างอยู่ตลอดปุ๊บพอเราบีบตัวนี้ปุ๊บปลดล็อกปุ๊บคันเร่งก็จะคืนนะครับกดล็อกปลดล็อกปุ๊บคันเร่งก็จะคืนอย่างเงี้ยง่ายมากหรือว่าเบรกบีบเบรกปุ๊บคันเร่งก็จะคืนนะครับก็จบการรีวิวนะครับ